ยค่ะคุณผู้ชมค่ะคลิปนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรคนพิการนานาชาติมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการตำบลหนองปรืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะกับกิจกรรมการเปิดศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรคนพิการนานาชาตินะคะซึ่งมีการอบรมในหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่1ประจำปี2565ค่ะโดยมีนายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือเป็นประธานในการเปิดงานและมีบัตรหลวงพัทรพงศ์ศรีวรกุลประธานมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการให้การต้อนรับทำกลางแขกผู้มีเกียรตินะคะที่เดินทางเข้าร่วมงานค่ะอาทินารัตนชัยสุทธิเดชานายผู้ทรงคุณวุฒิเมืองพัทยาคณะเจ้าหน้าที่นะคะจากบริษัทยูไลท์เยสไอไลท์จำกัดและคณะผู้บริหารนะคะจากบริษัทเรวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะทางมูลนิธิพระมหาไทยเพื่อการพัฒนาคนพิการของเราเนี่ยเราสนใจที่จะทำเรื่องส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการและการอาชีพเกษตรนี่ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะที่คู่บ้านคู่เมืองนะแล้วเราก็อยากจะส่งเสริมให้คนพิการทำด้านนี้นะถึงแม้ว่าพื้นที่ตรงนี้อาจจะเป็นชุมชนเมืองนะพื้นที่เกษตรน้อยก็ตามนะแต่เกษตรปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยที่จะทำให้การปลูกนะง่ายขึ้นนะโดยตรงนี้เนี่ยเราก็ร่วมมือหลายฝ่ายฝ่ายที่หนึ่งเลยก็คือบริษัทบอสเอาซอร์สซิ่งอะไรเนี่ยนะครับเป็นผู้สนับสนุนซึ่งบริษัทนี้เนี่ยเขาก็มีความสนใจอยากจะสนับสนุนอาชีพคนพิการอยู่แล้วนะครับและการที่สองก็คือมีมหาลัยหอการค้าไทยที่มีเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เรียกว่าสมาร์ทฟาร์มนะแล้วก็มหาไทยเองเนี่ยเราก็มีเครือข่ายที่เป็นคนพิการนะรวมทั้งคนพิการที่อยู่ในพื้นที่นะไม่ว่าจะเป็นหนองปือโป่งห้วยใหญ่นะพัทยาตะเคียนเตี้ยอะไรตรงเนี้ยที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้เราก็ให้คนพิการกลุ่มนี้มาเป็นคนที่มาฝึกอาชีพที่นี่สำหรับการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรคนพิการนานาชาตินะคะวัตถุประสงค์ก็เพื่อส่งเสริมอาชีพและนวัตกรรมด้านการเกษตรสำหรับผู้พิการและก็บุคคลทั่วไปซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน2565จะเน้นไปที่การให้ความสำคัญนะคะกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพการทำเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ค่ะเน้นให้ความรู้ทักษะนะคะในคนพิการและผู้ที่สนใจทั่วไปนำกลับไปใช้ประกอบอาชีพหรือว่าจะปลูกพืชผักนะคะสำหรับบริโภคเองในครัวเรือนค่ะหรือว่าจะนำไปจำหน่ายเพื่อเลี้ยงชีพก็ได้นะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท Boss Outsourcing Service จำกัดที่ได้ช่วยให้คนพิการนั้นนะคะได้มาฝึกอาชีพค่ะบริษัทได้เข้าร่วมสนับสนุนมาตรา35กับทางมูลนิธิพระมหาไทยนะคะเพื่ออยากให้ทางมูลนิธิได้ฝึกอาชีพนะคะตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ให้น้องๆได้จากการที่เขาไม่ได้ทำงานอะไรด้วยความที่เขาเป็นคนพิการนะคะเราก็มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเขาสามารถที่จะมีอาชีพติดตัวนะคะสามารถที่จะปลูกผักสวนครัวทำเรื่องเกษตรกรรมเล็กๆได้เองนะคะเราก็เลยมองว่าอันนี้ดีกว่าที่เราจะส่งเงินเข้าทางกองทุนอย่างเดียวอยากจะสนับสนุนในลักษณะแบบนี้ให้กับทางคนพิการด้วยดีกว่าค่ะโดยภายในศูนย์นะคะยังจัดให้มีการปลูกผักสวนครัวหลากหลายชนิดรวมทั้งแปลงปลูกข้าวและเลี้ยงไก่ไข่ซึ่งสวนผักที่นี่นะคะก็จะได้ผักที่สดสะอาดและปลอดสารพิษโดยน้องๆคนพิการจะช่วยกันมาดูแลอยู่ตลอดนะคะกระทั่งจนถึงการเก็บผลผลิตออกจำหน่ายซึ่งส่วนหนึ่งก็จะนำไปรับประทานกันเองภายในมูลนิธิเป็นอาหารกลางวันนะคะให้กับเพื่อนๆได้รับประทานค่ะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็จะนำออกจำหน่ายและจัดเป็นกระเช้าผักสดเพื่อมอบในโอกาสต่างๆซึ่งก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับน้องๆคนพิการนั่นเองค่ะข้อสำคัญเนี่ยคือเมื่อเราส่งเสริมให้เขาปลูกทั้งที่ศูนย์ของเราและก็ที่บ้านของเขาเนี่ยแล้วที่ศูนย์ของเราก็จะเป็นจุดรับซื้อนะเพราะว่าเมื่อคนพิการที่ไปปลูกเองเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้จะขายใครก็มาส่งให้เรานะอาจจะดูว่าพื้นที่เราอาจจะปลูกได้ไม่เพียงพอเราก็ยินดีที่จะร่วมมือกับชุมชนต่างๆ
ที่อยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นชุมชนที่อยู่ในเทศบาลหนองปือนะอาจจะเอาผักที่เขาปลูกเองที่ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีเนี่ยนะมาส่งที่เรานะเรามีความตั้งใจที่จะทำให้ที่นี่ในอนาคตเนี่ยเป็นตลาดนะตลาดเกษตรโดยเฉพาะเราอาจจะจัดเริ่มต้นอาจจะจัดเดือนละครั้งเสาร์อาทิตย์นะต้นเดือนที่เงินเดือนออกนะคนมาเที่ยวผักทั้งหมดเป็นออร์แกนิกแท้ๆเพราะว่าที่นี่เองก็ทำปุ๋ยหมักเองเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าถ้าสามารถที่จะสนับสนุนน้องๆที่นี่ได้เราปลอดภัยจากการบริโภคผักของที่นี่แน่นอนค่ะนะคะอยากให้ช่วยกันสนับสนุนเพราะว่าคิดว่าเท่าที่เห็นแปลงขณะนี้จำนวนยังไม่มากแต่ว่าถ้าต่อไปโครงการพัฒนามากขึ้นกว่านี้น่าจะได้ผลิตผลเยอะขึ้นกว่านี้ค่ะน่าจะส่งถึงผู้บริโภคได้จำนวนมากขึ้นค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ส่งเสริมขยายผลให้คนพิการนั้นได้สร้างความเข้มแข็งในการผลิตผลผลิตทางด้านการเกษตรออกสู่ท้องตลาดและก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการทำอาชีพการเกษตรของคนพิการค่ะที่จะขยายผลไปสู่หลักสูตรอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อคนพิการเพื่อเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้ต่อไปในอนาคตค่ะ